เหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวสรรหามาเล่าในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้า5เช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาจักรยานเทอร์โบชีวิตติดเทอร์โบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณกุ๊กกับพิญญาสวัสดีค่ะโอ้โหเปิดตัวใหญ่นิดนึงไม่ได้ท่ารายการท่ารายการไม่ใช่ท่านี้แล้วก็บอกว่าใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่อันนี้เล็กไปเล็กไปเหรอต้องใหญ่กว่านี้ฮานาโกะใหญ่ไปอายเขาคลิปลุกบ้างอ้าวมาครับตอนนี้วันนี้มาแทนคุณปัจจรีใช่แล้วค่ะ1วันนะคะกุ๊กอภิญญาค่ะอยู่กับดีเจเจ๊แหม่มแล้วก็น้องกุ๊กอภิญญาด้วยกับข่าวเช้าข่าวใหญ่นี่มันต้องอย่างนี้โอเคและข่าวใหญ่วันนี้ยังคงไม่พ้นเรื่องของภัยแล้งซึ่งตอนนี้นะพี่ไปเดินห้างคนก็กลัวไงคือไม่ใช่ตอนนี้คนกลัวกันไปหมดพอเห็นข่าวปุ๊บก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวคนกรุงเทพจะขาดน้ำใช้หรือเปล่าเมื่อวานนี้นะที่ไอ้เคาน์เตอร์น้ำดื่มอะนะไอ้ที่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะคนก็แห่ซื้อน้ำกินไปเก็บกันใหญ่เอากับเขาด้วยขนาดเล่าข่าวทุกวันนะก็แหมแล้วก็กังวลไว้ก่อนจะไปตื่นตระหนกขนาดนั้นทำไมเจ๊เห็นภาพข่าวน้ำในเขื่อนมันแรงมากเลยนี่ล่าสุดก็ยังมีเรื่องที่น่ายินดีอยู่เหมือนกันนะฮะวันนี้ไทยรัฐพาดหัวบอกว่าปิตินะฮะสมเด็จพระเทพเนี่ยช่วยคนปทุมนะฮะพระราชทานน้ำดื่มขวดให้ผันน้ำสระพระราม9เติมคลองเพื่อผลิตน้ำประปาใช่ก็มีปัญหามาเมื่อวานนี้ไงนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ละน้ำเนี่ยไม่ได้ไหลนะคะก็เลยต้องมีการแบบหาแหล่งน้ำอื่นมาช่วยซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะท่านก็ทรงพระกรุณาให้มีการผันน้ำเข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะคะอย่างไรก็ตามกรมชลประทานเนี่ยก็การันตีว่าต่อไปนี้เนี่ยปทุมธานีจะไม่ขาดน้ำประปาอีกแล้วนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาว่าน้ำในเขื่อนจะเหลือน้อยก็ตามแต่ว่าก็ได้ทั้งขุดลอกคูคลองนะคะเปิดทางกั้นน้ำสารพัดจะช่วยเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายแม้ว่าจะมีการระดมทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องก็ตามเพราะเนื่องจากว่ายังไม่มีน้ำมาเติมในเขื่อนหลักทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนลำตะคองแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลายแห่งที่กำลังวิกฤตอยู่เนี่ยนะฮะทางเกษตรกรเองนะฮะก็แม่ก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันตอนนี้หลายคนก็ไม่สามารถจะทำอาชีพได้แล้วเรื่องของการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเพราะน้ำเนี่ยมันเริ่มแห้งขอดจริงๆค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการน้ำตอนนี้ก็คือต้องไม่ให้น้ำดื่มน้ำกินนั้นขาดแคลนนะคะปริมาณน้ำที่มีในเขื่อนขณะนี้นั้นชัดเจนว่าเรายังคงต้องประหยัดน้ำกันให้มากๆนะคะแล้วก็ยังเสี่ยงเรื่องของปัญหาน้ำเค็มที่อาจจะรุกมาได้ถ้าเผื่อไม่สามารถที่จะรักษาระบบนิเวศหรือว่าปล่อยน้ำให้สม่ำเสมอเพียงพอน้ำเค็มรุกเข้ามาเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกใช่ทีนี้ก็มีเรื่องของการออกประกาศจำกัดการใช้น้ำของคนกรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองทั้งหลายเช่นเรื่องของคาแคร์การล้างรถสนามกอล์ฟอาบอบนวดเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้จะมีการรณรงค์มาตรการในเรื่องของการตัดสินใจว่าตกลงเป็นยังไงในอาบอบนวดเนี่ยจะต้องใช้น้ำประหยัดไหม หรือว่าการล้างรถเนี่ยจะต้องมีการห้ามเวลาจำกัดหรือเปล่าเพราะตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากโชคดีว่าไม่เที่ยวอาบอบนวดจะไปเที่ยวทำไมสาวหน้าอย่างเดียวไม่ได้ไม่เที่ยวแล้วโอ้ยปกติก็ไม่เที่ยวอยู่นะแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าเรื่องของภัยแล้งมันเข้ามาใกล้ตัวจริงๆหนึ่งคือไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าน้ำเนี่ยมันไหลน้อยลงหรือเรากังวลไงตกนะอย่างไรก็ตามก็ประหยัดไปก่อนแล้วทางที่ดีก็คือสำรองสมัยก่อนเรามีโอ่งมีตุ่มใช่ไหมเดี๋ยวนี้อยู่คอนโดไงถังน้ำสักใบยังไม่มีเลยมั้งก็ควรที่จะเริ่มที่จะเก็บน้ำกันได้แล้วนะคะพี่ตอนนี้อาบน้ำวันละครั้งช่วงไหนเช้าหรือเย็นช่วงอ๋ออาบน้ำวันละ2ครั้งแต่ว่าอาบเช้าออกมาเนี่ยก็อาบล้างให้น้ำมันผ่านตัวให้รู้สึกสดชื่นพอไม่ต้องล้างแบบไม่ต้องฟอกสบู่ไม่ต้องอะไรเพราะว่ากลางคืนเรียบร้อยไปแล้วไงอันนี้เป็นวิธีของเราเองวันหลังก็ใช้แค่ฟอกกี้เลยฉีดน้องขาฟอกกี้ต้องใส่ฟอร์มาลีนด้วยไหมคะผมไว้ไม่ใช่ดอกไม้นะคะผมไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็มีเรื่องของคดียิงโหดนะโอ้โหแน่เรื่องของนักศึกษาเนี่ยนะคะอนาคตยังไปได้อีกไกลทำไมต้องมาเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ทันได้โตกันเลยใช่จากเหตุการณ์ที่น้องนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังชั้นปีหนึ่งเนี่ยนะฮะถูกยิงตายที่บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าปั๊มน้ำมันเอสโซที่สำโรงเหนือนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าตอนนี้ก็เสียชีวิต
เรียบร้อยแล้วนะฮะทราบชื่อก็คือน้องอนันต์สัญจรโคกสูงอายุ20ปีเป็นนักศึกษาชั้นปี1คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะฮะเห็นบอกว่ามีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนซึ่งไม่ทราบขนาดเหมือนกันนะฮะเข้าที่กลางหลัง3นัดแล้วก็ที่ไหล่ด้านขวาอีก1นัดรวมทั้งหมด4นัดแล้วกระสุนก็เข้าไปจุดที่สำคัญประกอบกับการเสียเลือดมากน้องก็สิ้นใจในเวลาต่อมาฮะค่ะสอบสวนนะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเนี่ยพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่ชั้นปีที่3รวมทั้งหมด5คนนะคะตระเวนนำสีขาวเนี่ยไปทาลบโลโก้ลบข้อความต่างๆที่ได้มีการพ่นอ้างถึงสถาบันของตัวเองนะคะที่อยู่ตามรั้วตามกำแพงริมถนนแล้วมันดูไม่ค่อยสวยงามเนี่ยก็ไปทับทาทับเพื่อจะได้คืนทัศนียภาพที่ดีให้กับพื้นที่นะคะปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะคะของนายสิทธิเกียรติตระการจานอายุ20ปีซึ่งเป็นเพื่อนแล้วก็ส่วนเพื่อนกับรุ่นพี่ที่เหลือเนี่ยนั่งอยู่ในรถเก๋งนะคะขับตามหลังกันไปปรากฏว่าพอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มคนร้ายเป็นชายชะกัน6คนค่ะนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์นะไม่ทราบรุ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ทราบเลขทะเบียนด้วย3คันค่ะขี่แซงมาประกบนะคะแล้ว1ใน6คนร้ายก็ชักปืนพกออกมายิงถล่มจนน้องเขาเสียชีวิตนั่นเองค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีการสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะฮะทราบมาว่าผู้ตายเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครนะเจ้าหน้าที่ก็พยายามประมวลจากพยานหลักฐานซึ่งคาดว่านะฮะน่าจะคนร้ายน่าจะเป็นคู่อริต่างสถาบันซึ่งเข้าใจว่าน่าจะไปลบโลโก้ที่มีการพ่นเอาไว้ของสถาบันเขานี่แหละก็เลยไม่พอใจแล้วก็เลยควักปืนขึ้นมายิงน้องเขาคุยกันธรรมดาเขาได้ไม่ต้องคุยด้วยลูกปืนหรอกนะแย่จังคือทำไมมันมีเรื่องแบบนี้อยู่เนาะคือในท้ายสุดพี่ว่าเรื่องกฎหมายไอ้เรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะที่ต้องชัดเจนนอกเหนือจากเรื่องของเมาแล้วขับหรืออะไรแบบนี้เรื่องของการวิวาทกันตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่เป็นเด็กกว่าแล้วจะทำผิดได้โดยที่เฮ้ยฉันได้รับโทษความผิดน้อยกว่าผู้ใหญ่มันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของการทำดีและทำเลวในสังคมรู้ความแล้วนี่ใช่ไหมไม่ถึงหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องนี่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่พัทยาเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีกลุ่มนะฮะเป็นชายไทยเป็นคนไทยด้วยนะไปรุมทำร้ายสุนัขจรจัดจนบาดเจ็บนะฮะภายในพัทยาซิตี้รีสอร์ทคอนโดมิเนียมที่พัทยาใต้บางละมุงจังหวัดชลบุรีนะฮะทีนี้พอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบก็พบว่าสุนัขพันธุ์ทางสีดำเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นเนื้อตัวบอบช้ำเหมือนคนเอาไม้ตีเลยนะทีนี้พอทราบว่ามันเกิดขึ้นจากใครก็เลยไปสืบที่หัวหน้าฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดเนี้ยแล้วก็ไปสอบปากคำเห็นบอกว่าให้การยอมรับว่าเป็นคนลงมือทำด้วยตัวเองเบื้องต้นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะอาจจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมไม่ได้ทำคนเดียวนะมีอีกกลุ่มชายชะกัน8คนมาตัวเดียวอ่ะทำไมต้องไปลุมมันขนาดนั้นน่ะโอ้โหคนในเน็ตด่ากันบอกว่าทำไมใจคุณยิ่งกว่าสุนัขอีกด่ากันนี้เลยนะมันสู้ได้ไหมเนี่ยสุนัขตัวแค่นี้เหตุผลที่เขาทำร้ายมันเนี่ยนะคะเพราะอะไรอยากจะรู้จริงๆลองฟังเสียงกันหน่อยไหมเชิญครับก็มันเข้าไปในตัวอาคารในห้องชั้นอาคารแล้วผมตีมันไม่ได้ฮะก็มันมีข้อกฎหมายอยู่แล้วก็ไล่ผมแนบตัวผมไปครับผมตีคนเดียวเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับพวกนี้เข้าไป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 ว่าสุนัขเนี่ยเข้าไปในโครงการไปสร้างความเสียหายให้กับตัวอาคารหรือว่าทำให้ลูกบ้านไม่พอใจก็เลยจัดการแจ้งภาครัฐแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยมาไล่จับสุนัขใส่กระสอบแต่ว่าพอยัดใส่กระสอบปรากฏสุนัขดิ้นก็เลยใช้ไม้ฟาดสุนัขจนล้มลงกับพื้นแล้วก็ทำร้ายมันจริงๆแต่คำถามคือว่าคุณไม่รู้หรือว่าตอนนี้เขามีพรบคุ้มครองสัตว์น่ะคือพี่ว่าไม่รู้อ้างว่าไม่รู้เนี่ยถามว่ามันก็ไม่ได้ถึงไม่รู้กฎหมายจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์ที่จะไม่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันต้องมีสิพี่ว่าดูหน้าเขาก็ไม่ได้เป็นคนใจร้ายนะถ้าเทียบกับหมาเนี่ยฮะจริงอ้าวดูสิก็หมายังดูน่ารักเลยจิตใจแบบนึกออกไหมคือหมามันอาจจะเป็นหมาจรจัดแต่ในขณะเดียวกันคนน่ะดูสิพี่เขาหน้าตาใจดีจะตายแล้วดูบางตัวเนี่ยมันไม่ได้ให้เราจับถูกไหมครับมันก็ต้องมีการขับไล่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติผมยอมรับสภาพทุกอย่างผมไม่หนีไม่ผมไม่ได้ไปยิงคนตายเนี่ยแต่ที่ข่าวก็ออกไปว่าผมไปทรมานสัตว์ทรมานตรงไหนผมไม่ได้ทรมานไม่ได้จับไปลวกน้ำร้อนที่ไหนค่ะ
ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงไม่พูดถึงนะมะว่าพี่รู้สึกว่าพุ่งประเด็นไปที่น้องหมาเถอะไอ้เขาอาจจะต้องได้รับความผิดตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองสัตว์ก็ว่ากันไปตามบทลงโทษแต่พี่ว่าในอีกมุมนึงอันนี้พูดเผื่อไว้ถ้ามันจะมีกรณีลักษณะแบบนี้โดยที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่มันไม่ใช่เป็นแบบตามถนนอย่างเงี้ยก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าในท้ายสุดก็คือความอ่อนโยนในจิตใจมันคือให้น้องเขาออกไปก็ได้ก็จบแค่นั้นก็ไล่เขาออกไปนะคะไม่ต้องไปให้ข้าวให้น้ำเนี่ยเขาก็จะไม่เข้ามาในพื้นที่นะคะเขาก็จะไปดิ้นรนของเขาข้างนอกเอาเองไม่น่าเชื่อเนาะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นสลดทนหัวไม่ไหวแล้วว่าออกไปร้องไห้ก่อนได้ป่ะนี่ดวงเขาอาจจะตกก็ได้นั้นเนี่ยช่วงหน้าพาเขามาสักคิ้วหน่อยดีกว่าเผื่อจะเปลี่ยนสักคิ้วตามตำราธรรมชาติไม่แน่นะจิตเทวดาเดิมอันนี้ตามตำราธรรมชาติเขาบอกว่าคนที่ดูแบบหน้าโหดร้ายจิตใจเลวซามอะไรอย่างงี้นะทั่วไปกำลังพูดถึงทั่วไปมันจะเป็นยักษ์ซึ่งมันจะมีคาแรคเตอร์แบบนั้นอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็อาจจะทำให้ดูจิตใจอ่อนโยนขึ้นอาจจะเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองเรื่องของสัตว์มากขึ้นอุตายไม่แน่ติดต่อไปสิทีมงานติดต่อไปสิจะไปสักคิ้วเลยปรึกษาอาจารย์ช่วงหน้าก่อนไหมว่ายังจะพอยอมได้ไหมสักได้ไหมพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับ5ชาวใหญ่ครับนี่หลอกด่านเนี่ยพบซากโลมาอิระวดีตายเกยติดหาดเกาะสมุยต่อเนื่องเป็นตัวที่16ในรอบปีนี้ด้านเจ้าหน้าที่เผยหลายตัวคล้ายกับมีเบ็ดเกี่ยวติดคาปากวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบก่อนโลมาชนิดนี้จะสูญพันธุ์นักเรียนโรงเรียนวังชมพูวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า400คนชุมนุมประท้วงขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื่อบริหารงานผิดพลาดด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีมติให้หยุดปฏิบัติงานไปก่อน15วันเพื่อรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังโรคไข้เลือดออกเผยผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากยุงลายเพิ่มปริมาณโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1รายเป็นหญิงอายุ21ปีทุกข่าวทุกเหตุการณ์ทุกประเด็นร้อนนำเสนออย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นกลางสร้างสรรค์ในทุกช่วงข่าวทอทบทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมเฮ้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955ความสุขให้กันเสมอเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงยาขมิ้นชันชนิดแคปซูลท้องและทองการแพทย์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenยาแคปซูลฟ้าทลายโจรแก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอท้องและทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenนี่คือช่วงเวลาของหมายจับกับบรรจงนะครับรายการที่ก่อติดคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบในเมืองไทยกับผมบรรจงชีวมงคลการและนี่คือสภาพของรถเบนซ์ที่ผู้ตายใช้ขับในคืนวันเกิดเหตุนะครับเราพยายามที่จะหลบหนีไหมหลังก่อเหตุไม่ครับที่นี่นะคะคือบ้านของเหยื่อซึ่งเป็นชาวนาวัย61ปีอย่าลืมนะครับว่าทำผิดอย่าคิดหนีไม่เช่นนั้นคุณจะถูกออกหมายจับได้นะครับพบกันทุกคืนวันศุกร์4:20ถึง4:50ทางททบ5ถ้าคุณเป็นคนบ้านๆชอบแต่งตัวบ้านๆอยากรู้เรื่องบ้านๆหรือว่าอยากรู้เรื่องชาวบ้านติดตามเรา2คนได้ในรายการเรื่องเล่าชาวบ้านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14:30ถึง15:00ทางททบ5นะคะ
เนื้อหาข่าวยังคงมีปริศนาซ่อนอยู่รายการข่าวปริศนาท้าหลอนจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบในหลากหลายแง่มุมพบกับดิฉันวิชาธรวงพันธ์และเดวังได้ในรายการข่าวปริศนาท้าหลอนทุกวันศุกร์4ทุ่ม50ถึง5ทุ่ม20นาทีทางททบ5เพราะทุกปริศนามีเรื่องเล่าปัญหาผมงอกขาวใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาแคร์สระผมทิ้งไว้เพียง5นาทีแล้วล้างออกง่ายๆเพียงแค่นี้ผมงอกขาวก็กลายเป็นผมดำและดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาแคร์ทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยแชมพูสระผมดำมาโนดักแฮร์ผมดำได้ภายใน5นาทีไวๆรถไถไล่ผัดฉ่าแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดฉ่าโรงแรมมารีนาภูเก็ตรีสอร์ทแวร์เดอะจังเกิลมีเดอะซีรัศภูมิคลินิกปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรมโทร02-803-8788 095-124-9669ยังอยู่กับดีเจเจ๊แหม่มแล้วก็น้องกุ๊กกับพิญญานะครับใน5เช้าข่าวใหญ่ช่วงที่2ครับเรื่องของการสักคิ้วเพื่อเสริมดวงชะตาเราเคยพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้ขอมาแบบเจาะลึกเลยนะฮะกับการสักคิ้วเทวดาลิขิตพรหมชาติขอต้อนรับอาจารย์ภาสวิทย์สุริยะหมอดูคิ้วเทวดาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิ้วเทวดานะเอ๊ะหนูเป็นคิ้วอะไรนะตอนนั้นอาจารย์บอกเป็นนางฟ้าเทวดาใช่ไหมนางฟ้าเดิมนางเป็นคิ้วยักษ์หรอแล้วก็คือไปปรับให้เป็นอะไรปรับให้เป็นนางฟ้าเป็นเทวดาแล้วยังไงพอผลที่ได้รับคือดวงชะตาไงอาจารย์นี่แหละจะมาถามอาจารย์ว่าเรื่องของการสักคิ้วที่หลายคนพูดกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับดวงชะตาชีวิตของคนยังไงฮะอาจารย์พอเราดวงชะตาเราไม่ใช่เป็นเทวดาพอเราสักคิ้วให้เป็นเทวดาเราสามารถเปลี่ยนดวงชะตาให้เป็นเทวดาได้โดยการเปลี่ยนปีนักษัตริย์เกิดใหม่เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์แปลว่าหนึ่งคือตอนนี้มันมีการแบ่งแยกการสักคิ้วกับดวงเอาไว้ด้วยกันใช่ไหมฮะใช่ครับเขาเมื่อตามตำราเมื่อก่อนเขาเรียกตามตำราภูมิชาติไงใช่ไหมฮะคิ้วของเรามี3ลักษณะมียักษ์มีมนุษย์มีเทวดาค่ะอาจารย์อธิบายไปด้วยไอ้อย่างเงี้ยอย่างงี้คิ้วเทวดาคิ้วเทวดาอย่างงี้คิ้วเทวดาถ้าอยู่ในร่างของยักษ์ก็สามารถคุมร่างยักษ์ไม่ให้ทำอะไรที่เป็นเถาได้ทำให้การงานที่จะเป็นเถากับเป็นทางเทพคือทำธุรกิจอาจเป็นขายพวกจิวเวลรี่ขายทองหรือเป็นดาราอะไรอย่างงี้ก็จะรุ่งอาจารย์นั่นแปลว่าแต่ละคนเกิดมาย่อมมีคิ้วที่ต่างกันคิ้วที่ต่างกันครับแล้วยังไงฮะทีนี้เราจะไปเปลี่ยนด้วยวิธีการสักใช่เปลี่ยนวิธีการสักแต่ต้องดูดวงก่อนว่าคิ้วเดิมเขาเป็นคิ้วอะไรเข้ากับดวงชะตาเขาหรือไม่บางทีเขาเกิดปีที่เป็นมนุษย์ภูมิชาติที่เป็นมนุษย์คือปีเถาะอย่างเงี้ยถ้าเราไปทำคิ้วที่เป็นยักษ์ก็ไม่ได้จะทำลายตัวเขาเราก็ต้องเปลี่ยนปรับคิ้วให้เป็นเทวดาอันนี้พอเราปรับคิ้วให้เป็นเทวดาแล้วปรากฏว่าร่างไม่สามารถจะเก็บเงินของเทวดาได้เพราะเทวดาปรับเป็นเทวดาหาเงินได้เยอะแต่มนุษย์เก็บเงินเทวดาไม่ได้ก็ต้องปรับดวงชะตาให้เป็นเทวดาให้เข้ากันครับจะได้ทั้งการเงินการงานความรักดีค่ะอาจารย์นั่งง่ายๆสรุปให้ฟังสั้นๆว่าลักษณะของคิ้วเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบด้วยกันใช่ครับโดยที่คิ้วนั้นดูจากปีเกิดของแต่ละคนใช่ครับนะโดยแบ่งเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ภูมิชาติเทวดามีปีเกิดได้บ้างขานเถาะใครเป็นเทวดาใครเป็นมนุษย์ถ้าเทวดาก็จะมีชวดนะถ้าฉลูก็เป็นมนุษย์ขานก็เป็นยักษ์เถาะก็เป็นมนุษย์นี่แบ่งกลุ่มค่ะเทวดาก็จะมีอยู่4นักกษัตริย์มนุษย์อยู่4นักกษัตริย์ยักษ์4นักกษัตริย์นะถ้ากลุ่มที่เป็นเทวดาก็จะมีชวดมะโลงมะเมียมะแม่ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นฉลูเถาะมาเสงกุลอันนี้ก็อยู่เป็นกลุ่มมนุษย์แบ่งหญิง2ชาย2ถ้าเป็นยักษ์ก็จะเป็นขานจอลกาวอกก็จะแบ่งอย่างละ4หนูเป็นยักษ์อ่ะแต่เราเป็นยักษ์แต่เรามีหัวคิ้วเป็นเทวดาแต่หางคิ้วที่เป็นมนุษย์ทำให้เราป่วยบ่อยอ้าวอย่างนี้คนที่เกิดในตามตำราพรหมชาติเทวดาเนี่ยนะแต่ลักษณะคิ้วเนี่ยเป็นคิ้วแบบมนุษย์ครับนะเงี้ยแบบนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีก็ถือว่าปานกลางเพราะคิ้วไม่เป็นเทวดาร่างที่หาเงินได้แบบเทวดาหรือว่าคิ้วที่หาเงินแบบมนุษย์เทวดาใช้เงินเก่งทำให้คิ้วไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้หาเงินมาได้ไม่พอให้เทวดาใช้เพราะร่างที่เป็นเทวดาเหมือนขัดแย้งกันขัดแย้งกันแล้ววิธีแก้ทำไงก็วิธีแก้เราก็สักคิ้วให้เป็นเทวดาปุ๊บร่างไม่ต้องเปลี่ยน
ราะร่างเป็นเทวดาอยู่แล้วแต่นี้ต้องไปดูวันถ้าวันไม่ดีอาจจะต้องเปลี่ยนวันมีทั้งดวงปีเกิดใช่ไหมนักสัตว์ปีเกิดมีทั้งลักษณะคิ้วแล้วก็มีทั้งวันแล้วคิ้วที่บอกว่ามียักษ์เทวดาเทวดาผู้หญิงเทวดาผู้ชายแล้วก็มีมนุษย์เนี่ยดูยังไงอันไหนยักษ์อันไหนคนเราดูจากวันในปีเกิดเสร็จแล้วก็มาดูทรงคิ้วว่าจะขึ้นรูปแบบไหนถ้าเป็นยักษ์นี่จะขึ้นวีแล้วแข็งๆตลอดแนวแล้วหางคิ้วจะไม่ค่อยมีเส้นขนอันนี้อยู่ประเภทยักษ์กับมนุษย์นะอันนี้มี2ภูมิชาติแต่ถ้าขึ้นแรงไปเลยวีขึ้นเป็นมนุษย์ก็คือยักษ์ทั้งหมดเลยทีนี้ก็ต้องมาดูว่าวันเกิดเขาเนี่ยนะเป็นวันอะไรอีกนะแล้วก็มาดูว่าเขาเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะถ้าเป็นเพศชายจะกลายเป็นยักษ์ผู้หญิงถ้าผู้หญิงจะกลายเป็นยักษ์ผู้ชายจะสลับกันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนบวกดวงเข้าไปด้วยของการดูดวงเข้าไปด้วยใช่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้ชายถ้ามีคิ้วเป็นยักษ์ผู้หญิงจะทำให้สายไปทางผู้หญิงจะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างหนูอ่ะอย่างหนูเป็นเจ๊อย่างเงี้ยหนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้ผมมาชาติเดิมเป็นผู้หญิงผมชาติเดิมผมชาติเดิมนี่เป็นผู้หญิงแต่มีคิ้วเป็นยักษ์อันนี้ก็มาปรับเปลี่ยนเป็นเทวดาเราก็สามารถได้แต่งงานมีแฟนเคยไปสักอาจารย์มาแล้วอาจารย์ทีนี้มันจะมีหลายคนที่เขานิยมไปสักคิ้วเช่น6มิติบ้าง3มิติบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการแบบให้มันสวยงามทีนี้ลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันคือเข้าตำราเดียวกับอาจารย์ไหมฮะการสักคิ้วสวยงามแบบเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันฮะของคิ้วสวยงามเขาจะสักขึ้นแล้วมาลงขออาจารย์สักขึ้นทั้งหมดนะสักขึ้นทั้งหมดแล้วทรงของอาจารย์นี่จะไม่มีการสักลงเลยขึ้นทั้งหมดแล้วก็ทรงนี้เราต้องสักตามปีเกิดของเราปีนักสักเกิดที่ว่าเราเกิดปีนี้พรหมชาติอะไรต้องสักให้ใกล้เคียงกับพรหมชาติดูจากลักษณะพื้นฐานดั้งเดิมความเล็กความใหญ่ไม่เท่ากันคือไม่ได้สักเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ของอาจารย์คือได้ความสวยงามด้วยแล้วก็ได้เรื่องของการโงเฮงดวงชะตาอะไรต่างๆด้วยชีวิตของคนที่เข้าไปสักคิ้วกับอาจารย์เป็นยังไงบ้างเอาจากเคสที่เข้ามาหาอาจารย์นะฮะอย่างดีเจเจแหม่มเนี่ยก็ได้แต่งงานบางคนถูกหวยบางคนได้แฟนรวยได้แฟนต่างประเทศนะบางคนอายุ37ไม่มีแฟนเลยพอทำไปได้ 2-3 อาทิตย์ได้แฟนคนอังกฤษรวยเป็นพันล้านมีตัวอย่างเลยนะบางคนก็เคยเย็บจักมีจักตัวเดียวเย็บผ้าเนี่ยตอนนี้มีถึง15หัวจักเลยปักผ้าปักอะไรรวยมากของรถ3คันเลยอยู่หลังบ้านอาจารย์เองมีรถ3คันเลยเชื่อมั่นเนาะบอกว่ารู้สึกดีแล้วก็แบบว่ามีเรื่องมีแรงขยันทำมาหากินมากชอบอาจารย์ตรงที่1คือไม่ได้สักให้คนอื่นรู้สึกดีสวยงามและดวงชะตาดีขึ้นแต่อาจารย์ยังสอนด้วยใช่มั้ยฮะสอนด้วยคือทุกวันนี้สอนยังไงฮะอาจารย์ก็ต้องดูก่อนว่าคนที่จะมาเรียนได้เรียนได้มั้ยต้องดูวันที่ปีเกิดดูวันที่เกิดพ่อแม่ด้วยบางทีพ่อแม่ที่มีพรหมชาติเป็นยักษ์ก็บางทีเรียนไม่ได้นะครับวันไม่ดีต้องมีอย่างน้อยต้องมีความเป็นเทวดาในบ้านหรือว่าพี่น้อง5คนถ้ามียักษ์ถึง3คนก็เรียนไม่ได้ไม่ได้เพราะต้องมีเทวดามากกว่าหรือมนุษย์มากกว่าถึงจะเรียนได้คราวนี้ก่อนที่จะเรียนก็ต้องเปลี่ยนดวงก่อนทั้งหมดถึงจะเรียนได้ทีนี้จะรู้ได้ไงอาจารย์จะบอกคนที่สนใจโทรไปถามอาจารย์ได้ใช่ไหมฮะโทรไปถามสอบถามได้อาจารย์มีเบอร์ขึ้นนี่ไงเบอร์มาแล้วนะฮะ0843666465 0891442249แล้วก็มีไลน์ด้วยพาสวิต93ตัวนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งครับแบบนี้ต้องซ้ำไหมคะถ้าเผื่อสักไปแล้วอ๋อของอาจารย์นี่แรกๆอาจจะบอกทรงให้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์จะออกแบบให้ทั้งหมดแต่ว่าทำไปแล้วรอบที่2สามารถบอกทรงเองได้เพราะว่าถือว่าเป็นเทวดาแล้วสามารถชอบแบบไหนบอกอาจารย์ได้อาจารย์มีอะไรอยากจะแนะนำหน่อยไหมฮะเผื่อว่าคนสนใจหรืออยากจะคือเข้าไปสักกับอาจารย์ด้วยการที่อยากจะเปลี่ยนดวงชะตาหรือจะเข้ามาเรียนก็แล้วแต่ฮะก็ถ้าสนใจก็ต้องไปสอบถามไปดูก่อนเราทำได้ไม่ได้ไม่ทำได้ทุกคนบางคนไปแล้วทำไม่ได้บางคนไปแล้วไปถึงเสียเวลาไปแล้วทำไมโทรไปก่อนได้ครับสอบถามว่าดวงฉันงี้ทำได้ไหมไปเราจะได้เพื่อความชัวร์โทรไปเช็คก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาจารย์จะทำให้ได้ใช่บางทีถ้ารู้ว่าทำไม่ได้ต้องพาญาติไปให้ญาติแก้ให้ก่อนบางทีญาติต้องสักคิ้วก่อนแล้วเพื่อให้เปลี่ยนดวงเราได้ถึงจะสักได้อันนี้คือตามตำราพรหมชาติตำราที่มีมากี่ปีนะอาจารย์ที่อาจารย์เคยเล่าอันนี้นานมากแต่อาจารย์ศึกษามา34ปีมีจริงๆนะน้องน้องลองเสิร์ช Google สิเขียนว่าตำราพรหมชาติขึ้นมาจริงนะแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันอาจารย์บอกเบอร์อีกครั้งนึงอาจารย์บอกให้ตัวเองเลยฮะ0891442249นะไลน์ก็พาสวิต999นะขึ้นอยู่ที่หน้าจอถ่ายรูปไว้ได้เลยเดี๋ยวรายการเรามีย้อนหลังให้ดูด้วยถ้าโทรไม่ติดก็ทางไลน์ครับโทรไม่ติดบุกเลยได้ไหมฮะบุกได้ก็อยู่ไปก่อนก็อยู่หมู่บ้านเล็กรีสอร์ทรังสิตปทุมซอยบ้านกลาง1/4เดี๋ยวเจอกันนะอาจารย์ครับก็จะไปเติมซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้สวยมันนานฟ้าแล้วอันนี้ปรับหางคิ้วให้เป็นเทวดาแจ๋วเลยเขาบอกว่าฮอร์โมนผู้ชายเยอะไปแมนครัชนี่หางคิ้วเป็นผู้ชายลองดูก็แล้วกันอีกหนึ่งศาสตร์นะฮะที่เรียกว่าอาจารย์ก็ศึกษามานาน30กว่าปีนะฮะเพื่อจะทำให้คุณดวงชะตาดีขึ้นและก็สวยงามขึ้นด้วยนะฮะได้แต่งงานแบบดีเกจใช่ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ
ดีครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงสุดท้ายนะครับทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่อาคามินชันชนิดแคปซูลท้องแหลมทองการแพทย์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenยาแคปซูลฟ้าทลายโจรแก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอท้องแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenมาโนโปรวิทแท็บมาโนโปรวิทแท็บประกอบด้วยวิตามิน A D B1 B2 B6 และวิตามินซีมาโนโปรวิทแท็บช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์ตามคำเตือนในฉลากอ่านใช้ยาลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้านศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955เฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วนี่คือช่วงเวลาของหมายจับกับบรรจงนะครับรายการที่ก่อติดคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบในเมืองไทยกับผมบรรจงชีวมงคลการและนี่คือสภาพของรถเบนซ์ที่ผู้ตายใช้ขับในคืนวันเกิดเหตุนะครับเราพยายามที่จะหลบหนีไม่หลังก่อเหตุไม่ครับที่นี่นะคะคือบ้านของเหยื่อซึ่งเป็นชาวนาวัย61ปีอย่าลืมนะครับว่าทำผิดอย่าคิดหนีไม่เช่นนั้นคุณจะถูกออกหมายจับได้นะครับพบกันทุกคืนวันศุกร์4:20-4:50ทางททบ5ถ้าคุณเป็นคนบ้านๆชอบแต่งตัวบ้านๆอยากรู้เรื่องบ้านหรือว่าอยากรู้เรื่องชาวบ้านติดตามเราสองคนได้ในรายการเรื่องเล่าชาวบ้านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14:30-15:00ทางททบ5นะคะทุกเนื้อหาข่าวยังคงมีปริศนาซ่อนอยู่รายการข่าวปริศนาท้าหลอนจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบในหลากหลายแง่มุมพบกับดิฉันวิชาธรวงพันธ์และเดวังได้ในรายการข่าวปริศนาท้าหลอนทุกวันศุกร์4:50-5:20ทางททบ5เพราะทุกปริศนามีเรื่องเล่าความสุขให้กันเสมอเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6 Happiness at Salaya Coffee and Restaurant by ปรารถนาโทร0341003044หรือ0894642665คือเรื่องที่หยิบมาเล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้คือหลายคนก็เห็นใจนะคือต้องบอกว่าความเห็นของแต่ละคนก็ต่างกันนะฮะถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคนเยอะมากเรื่องของการตั้งด่านตรวจนะฮะของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุโดยนักศึกษาแพทย์ปี6เนี่ยขับรถพุ่งชนร้อยตำรวจโทสุนทรเบียดขุนทศอายุ56ปีซึ่งทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยคือสะพานกลับรถตรงเกือกม้าหลักกิโลเมตรที่105แล้วก็106ถนนมิตรภาพนะฮะที่สีคิ้วเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเสียชีวิตทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ไปสอบถามนะฮะนักศึกษาแพทย์ท่านนี้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างก็มีการให้การกันว่าแกก็ขับรถมาจากกรุงเทพมุ่งหน้ามาที่โคราชพอมาถึงที่เกิดเหตุนะฮะดูภาพไปด้วยนะฮะคือรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเกิดเบรกกระทันหัน
นะแกก็เลยหักพวงมาลัยเนี่ยหลบออกเลนขวาโดยไม่เห็นว่ามีด่านตำรวจเนี่ยตั้งอยู่ก็เลยขับรถพุ่งไปชนร้อยตำรวจโทสุนทรแล้วก็ไปชนท้ายรถกระบะเหมือนที่เห็นโอ้โหแต่ว่าลักษณะจากการที่ดูจากคลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะเห็นเหมือนกันนะคะว่ามันมีอยู่สองทางคือหนึ่งการตั้งด่านตรวจปกติต้องมีการตั้งกลวยเพื่อให้รู้ว่าจะต้องชะลอความเร็วลงนะคะแต่ว่าด่านนี้เราไม่เห็นกลวยแต่ว่าอย่างที่สองก็คือว่ารถของนักศึกษาแพทย์เองก็ขับมาด้วยความเร็วที่สูงเหมือนกันนะคะถึงได้มีการขับเฉวียดเฉวียนพอเกิดอาการเบรกกระทันหันเนี่ยถึงได้เบรกไม่ทันนะคะก็เลยกลายเป็นว่ามีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะอย่างกรณีที่บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าโทษคนขับรถสีดำฝ่ายเดียวคงไม่ได้เพราะว่าตำรวจที่ตั้งด่านก็มีความผิดเหมือนกันไม่มีเครื่องหมายจราจรไม่มีกลวยไม่มีป้ายเตือนอยู่ตรวจได้ยังไงนะคะรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วไม่ทราบแบบนี้เนี่ยพอคันหนึ่งหยุดชะลอเบรกอีกคันหนึ่งที่ตามหลังมาด้วยความเร็วสูงมันก็ต้องเบรกไม่ทันอยู่แล้วก็ต้องหักไปชนตำรวจนะชนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่าในบางคนในบางกรณีเขาก็บอกว่าก็ขับมาเร็วเหมือนกันน่ะก็ขับมาเร็วจริงๆอ่ะนะคะก็เลยทำให้เบรกไม่ทันนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างเห็นใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณตำรวจด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วก็เชื่อว่าอุบัติเหตุเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นเพราะหนึ่งคือมันมาจากเรื่องของความประมาทใช่ประมาททั้งคู่นะคะประมาทในเรื่องของการตั้งด่านไม่มีการชะลอความเร็วด้วยเครื่องหมายต่างๆของด่านตรวจนะคะรวมไปถึงตัวรถเองก็ประมาทเพราะว่าขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะก็แสดงความเสียใจนะฮะกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้ด้วยนะฮะค่ะอ่ะมาที่ความพิเรนของมนุษย์อีกคนนึงคืออยากขนองไงชอบไหมอ่ะแกงปูแกงปูคือนางก็ปูที่เล่นไม่ได้เป็นปูนาปูม้าปูอะไรเงี้ยแต่เป็นปูยักษ์เลยนะฮะเอาลิ้นเนี่ยไปแตะที่ก้ามปูเพื่อเป็นการทดสอบดูว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะดูนะนี่จากนั้นนี่เพื่อนก็ถ่ายคลิปอยู่นะฮะรอบแรกไม่เป็นไรรอบแรกไม่เป็นไรจ๊ะเอ๋ปูจ๋าปูจ๋าถ่ายรูปถ่ายรูปหนึ่งสองเย้เอาไม่ออกน้องเพื่อนที่เคยโดนปูหนีบมันเป็นอย่างนี้จริงๆอย่าดิอย่าอาจแบบอุตรีไปเล่นอย่างนี้เด็ดขาดเลยนะน้องๆหนูๆนะผู้ใหญ่เองก็ตามนะดีแล้วก็ไปตะลิ่งที่มันคุณผู้ชมกลิ้นเขาขาดหรือยังแล้วเป็นไงล่ะอีกคนหายแทนที่มันแทนที่มันจะช่วยเพื่อนมันยืนหัวล้อร้องแข็งสิอุ้ยร้องแบบไม่ได้นะมันใช้ของเล่นไหมเนี่ยแล้วลิ้นน่ะน้องมันบางมากอ่อนบางมองรับรสป่านนี้กินอะไรไม่อร่อยละอย่าได้มากินน้ำพริกบ้านเราเด็ดขาดกินไม่รู้รสแล้วเนี่ยโอ้ที่เด็ดจริงๆน้องๆหนูๆดูแล้วเนี่ยนะคะขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลยว่าห้ามทำเนี่ยลิ้นไม่ขาดก็บุญแล้วนะคะคือบางคนเวลาไปร้านอาหารที่เดชอบแกล้งอ่ะเห็นป่ะเวลาเขามัดปูอ่ะมันยังไม่ตายนะเขาหนีเขาเอาเชือกมัดก้ามปูไว้แล้วยังไม่วายเอานิ้วไปแย่เนี่ยไอ้อย่างนั้นอ่ะต้องระวังให้ดีนะพี่เลนสมทำนะอุ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นเป็นกรรมของเขาเพราะว่าเขาเริ่มที่เขาอยากที่จะทำเองอ๋อแหมเขาพุทธศาสนาสาธุฟังดูดีไหมล่ะฟังดูดีฟังดูเป็นคิ้วนางฟ้ามาเหมือนเคี้ยวจริงเลยไม่ไหวละลาไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวให้ลูกน้ำมาเดี๋ยวก่อนลาฝาก Facebook ของรายการเราด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์ได้ในแฟนเพจนะฮะ5 Morning News หรือพิมพ์เลข5เช้าข่าวใหญ่ก็ได้ส่วนกับ IG ของเจ๊แหม่มก็เข้าไปเมาส์ก็ได้ที่ @DJJ แหม่ม DJ เจ๊แหม่มกดไลค์ Facebook แล้วก็มากดเจ๊แหม่มด้วยน่ารักที่สุดพรุ่งนี้มาไหมไม่มาแล้วอ่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอเจ๊แหม่มแล้วก็น้องปาเจอรีนะฮะวันนี้ขอบคุณกุ๊กกับพิญญามากแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับเจอกันกับข่าวเช้าข่าวใหญ่สวัสดีครับทุกๆเรื่องข่าวสรรหามาเล่าในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่พูดคุยกันในทุกๆเรื่องราวที่ตรงประเด็นสดสดกันในยามเช้าทันเหตุการณ์ทุกเรื่องข่าวสรรหามาเล่าในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่พูดคุยกันในทุกเรื่องราวที่ตรงประเด็น